ตุ๊กนึงบินมีเอาเออมีน้ำทะเลมีผลิตภัณฑ์มีได้เลยก็กินกับอาหารเม็กซิกันมีอาหารอิตาเลียนเออไอ้ไอ้ไอ้ลองกับกับคุณโอ้สุดยอดครับไอ้เดี๋ยวผมจะฮืออู้ตายแล้วผมอู้เหนือแล้วก็สัมผัสกันไปสัมผัสกันมั้ยนะผมว่ามันต้องคืออีนะมันต้องร้อยนะมันต้องเออมันต้องคือคือเออคือร้อยร้อยเอาไงล่ะก็คนทางบ้านซับซาวทงซาวแท็กมากันละงงอย่าลืมสับสับสายทั้ง2คนและทั้ง2คนเป็นการกำลังเปิดอันนี้ก็นี่กำลังเป็นดูว่าเรือนี้ถูกสร้างมาหนึ่งค่ายนี้ยังหลงไหลความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับโอเคครับโอเคครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมเจอใครครับวันนี้แนะนำเลยภัทรพงศ์นิยมชาติครับโอ้ยพี่ชายสุดที่รักโอ้พี่ชายสุดที่รักเอาถักไทยภาษาใต้เนี่ยภาษาใต้เอาภาษาใต้หน่อยก็สวัสดีพ่อสวัสดีแม่ครับเออสวัสดีพ่อสวัสดีแม่ครับแม่พ่อแม่ต้องดูอยู่แม่เลยนะครับผมยศอะไรครับยศ10เอกครับ10เอกตอนที่เป็นฐานสารัฐก็10เอก10เอก60เอกใช่แต่เวลาออกมาแล้วก็ยังเป็น10เอกอยู่ยังเป็น10เอกอยู่ใช่แต่ว่าเราไปใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็น10เอกใช่ก็ไม่ได้เพราะอเมริกาเขาไม่ได้สนใจแล้วว่าคุณจะยศอะไรก็เรื่องของคุณไปใช่ครับนั่นแหละนะครับโอ้โหโอเควันนี้ก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องแล้วมาฟรีสไตล์สัมภาษณ์กันแบบสดๆแบบไม่มีสคริปต์นะไม่ได้นัดไม่ลงนัดแนะอะไรสักอย่างไม่ได้เตรียมคำถามอะไรกันมาก่อนอื่นนี่อธิบายหน่อยไหมครับว่าแบ็กกราวนี่เราอยู่ตรงไหนสถานที่ใดครับตอนนี้ครับตอนนี้แบ็กกราวก็เราอยู่ที่เรียก USS Midway Museum ตรงที่ดาวทาวน์ซานดิเอโกเป็นอดีตเรือบรรทุกเครื่องบินที่รับใช้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2โอ้โหมาจนถึงสงครามเวียดนามประมาณ50ปีโอ้โหแล้วตอนนี้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีโอกาสไปชมมาแล้วก็ค่อนข้างสุดยอดนะสุดยอดดีมาแล้วผิดหวังไหมไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยครั้งแรกที่ได้ขึ้นไปชมเรือบรรทุกเครื่องบินครับครับใครติดตามเพจของจ่าก็จะเห็นมิดเวย์บ่อยครั้งคงเบื่อจ่าเล่าแล้วแหละว่าเฮ้ยมิดเวย์จ่าเล่าแบบมีอะไรอีกแบบที่เราเรียนรู้จากการไปเที่ยวครั้งนี้มั้งครับมีอะไรอีกไหมไอเรือลำนี้ก็มีอะไรพิเศษอะไรพิเศษก็คือมีเครื่องบินรบทุกชนิดตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่2ครับตั้งแต่เช่นเครื่องบินใบพัดมาจนถึงเครื่องบินเจ็ต F4 สมัยเวียดนาม F18 แล้วก็แฮร์รี่เออร์มีทุกอย่างครับแล้วก็มีได้ชมสะพานเดินเรือห้องผู้บังคับการเรือโอ้โหที่อยู่ของเหล่าฐานเรือห้องนอนห้องอาหารห้องครัวครับครับแล้วก็มีร้านอาหารมีกิฟต์ช็อปทุกอย่างครบวงจรครบวงจรเลยนะเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใช่คุ้มค่ามากคุ้มค่าครับใช่ค่าเข้าเสียไหมครับค่าเข้าไม่เสียครับไม่เสียเอาทำไมคุณพิเศษอย่างเงี้ยเพราะเป็นทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกใช่ทหารผ่านศึกนะครับเป็นเวเทอแรนแล้วก็ไม่ต้องเสียโอ้โหมันดีอย่างนี้เนี่ยก็ให้เป็นในฐานะแอคทีฟแล้วก็เข้าครับครับคุ้มมากคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากเนาะก็จากก็แนะนำนะครับถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวซานดิเอโกไฮไลท์ของทริปนี้ต้องมามิดเวย์ต้องมามิดเวย์ใช่ถ้าใครเป็นสายทหารต้องมิดเวย์ต้องมิดเวย์ใช่ถ้าไม่สายทหารล่ะคิดว่าแนะนำไหมแนะนำครับแนะนำเนาะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ครับครับแล้วถ้าใครมีโอกาสขึ้นไปลานบินของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Midway มองตรงไปตรงข้ามเลยนะครับจะเห็นค่ายโคโรนาโดแล้วตอนนี้มีเรือบรรทุกเครื่องบินจอดอยู่ถึง2ลำใช่ครับจะมองเห็นอ่าวค่ายของเขาเลยของเขาเลยแล้วก็เห็นทะเลกว้างไกลโอ้โหสวยงามไฮไลท์มากแล้วมีอะไรประทับใจไหมครับทริปนี้ก็ตัวเรือนี้ประทับใจแล้วก็อนุสาวรีย์แล้วก็อ่าวแล้วก็ได้ไปที่เขาเรียกโอทาวโอทาวซานดิเอโกเป็นจุดกำเนิดของเมืองซานดิเอโกแล้วเอ็มก็บอกว่าเป็นจุดกำเนิดของแคลิฟอร์เนียด้วยโอ้แต่เป็นคนลาติโนคนลาติโนใช่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 โอ้เห็นไหมไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะของทหารเรือใช่แต่มีอะไรที่ประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เยอะแยะเลยแต่ยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปเขาเอ็มก็บอกมีซีเวิลด์ด้วยมีเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าโอเคงั้นเราต้องเชื้อเชิญเป็นภาษาใต้หน่อยเรียกร้องพี่น้องชาวใต้มาหน่อยสิคอยเชื้อเชิญก็เชิญพี่น้องคนใต้ที่อยู่ในอเมริกาหรือว่าอยู่ในวัดที่บ้านเราถ้ามีโอกาสก็เชิญมาเที่ยวเมืองซานดิเอโกกันได้มามีเรือบรรทุกเครื่องบินมีอ้าวมีน้ำทะเลมีผลิตภัณฑ์มีได้เลยก็กินกับอาหารเม็กซิกันมีอาหารอิตาเลียนไอ้ลองกับก้องคุณโอ้สุดยอดครับไอ้เดี๋ยวผมจะฮืออู้ตายแล้วผมอู้เหนือแล้วก็สัมผัสกันไปสัมผัสกันมั้ยนะผมว่ามันต้องคืออีนะ
มันต้องร้อยนะมันต้องมันต้องคือร้อยร้อยเอาไงเราคนทางบ้านซับสาวธงสาวแท็กมากันละงงจานโอเคโอเคครับนี่ก็ไม่ได้เป็นคลิปแรกที่เราออกเนาะใช่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับจุดกำเนิดของ10เอกท่านนี้นะครับก็มาจากคลิปกำลังใจที่เราได้สะสมพี่น้องคลิปสั้นๆคำให้กำลังใจให้น้องคนไทยที่ถูกคุณครูบอกว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเป็นฐานสามนะครับฐานบกแล้ว10เอกเอาเรียกพัฒนาผมป้อมหมูป้อมดีกว่าป้อมป้อมเอาหรอกูป้อม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 นึกว่าป้อมโอเคป้อมนะฮะ10เอกป้อมแกก็ได้ไปคุยในหลายโรงเรียนนะครับโดยการเอาเรื่องจริงประสบการณ์จริงโรงเรียนอะไรบ้างโรงเรียนของตัวเองโรงเรียนใช่ครับโรงเรียนที่โรงเรียนวัดราชบพิตรครับครับโรงเรียนมัธยมเราราชบพิตรแล้วก็โรงเรียนประถมด้วยแล้วก็ได้เคยไปเยี่ยมโรงเรียนด้วยก็ไปถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องๆแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ศิษย์เก่าว่ามัน possible ใช่ครับผมฟังแล้วยังขนลุกเลยมันเป็นอะไรที่น้องปอมแกก็รู้อยู่แล้วว่าจ่าเนี่ยคือมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเผยแผ่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้ใครมาอยากเป็นแต่อยากให้เห็นอีกมุมนึงนะครับเราไม่ได้บังคับใครเราอยากจะถ่ายทอดครับประสบการณ์เราแล้วก็อีกจากประสบการณ์และจากมุมมองของเราครับจากด้านนั้นก็แล้วผลตอบรับจากน้องๆที่ไปคุยในที่เมืองไทยน้องๆเขาว่ายังไงกันบ้างเขาก็ดียินดีแล้วก็ชื่นชมแล้วก็บางคนก็อยากฝันที่อยากจะเป็นครับเหมือนที่เราเป็นด้วยครับครับสุดยอดเนาะเพราะว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาแล้วก็เราก็พยายามด้วยตัวของเราเองครับตอนที่เราเป็นแล้วก็เราก็ถ่ายทอดประสบการณ์ไปโดยที่ไม่ได้หวังอะไรไม่หวังอะไรนั่นคือคีย์เลยครับว่าเราทำไปด้วยใจไม่หวังอะไรสักอย่างเลยเนาะขอบคุณน้องที่ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสโอ้โหรู้จักมาตั้งแต่นานหลายปีพี่ชายอยู่ที่รักตั้งแต่พี่เขาอยู่ที่โอใช่อยู่ที่วอชิงตันยังเงียบๆยังไม่ได้ออกตัวเปิดตัวเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์วันนี้โอกาสก็ได้มาเจอกันก็นั่งคุยกันแต่ขอบคุณจริงๆเพราะว่าเราหวังว่าในอนาคตนะครับน้องก็จะไปเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองไปเจอมาใช่ครับนะครับก็คิดว่าจะเขียนต่อเขียนต่อเป็นประสบการณ์ในเพจแล้วก็ในบอกว่าจะเขียนไปให้คนอื่นได้อ่านดีนะครับประสบการณ์ทหารปริญญาโทนะครับเนี่ยแล้วเอกเมื่อไหร่จะไปต่อเอกเนี่ยคิดอยู่ว่าจะต่อเอกเพราะมีทุนในทุนการศึกษาที่อยู่ใช่สวัสดิการของทหารที่ว่าพอออกหรือว่าออกมาแล้วก็ยังมีทุนทหารที่ว่าให้เราเรียนได้ถึงปริญญาในี่ไม่ใช่แจ็คแฟนฉันนะนะแต่เปิดวาร์ปได้ไหมโสดไหมโฉดไหมโฉดครับเอ้ยโสดเด้อโสดเอาไงหน้าแดงแล้วน้องกูโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวจ่าจะถามอะไรสั้นๆอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าน้องได้ออกทหารมาแล้วบรรจุมากี่ปี5ปีกว่า5ปีกว่าใช่มั้ยอะไรเป็นตัวตัดสินใจว่าเฮ้ยออกแล้วว่ะถ้ามันดีนักดีหนาอะไรทำให้เราตัดสินใจออกเพราะว่าเราฝันที่อยากจะไปทหารเรือแต่ว่าตอนที่เราเข้าทหารบกครับแต่ว่าพอออกมาแล้วทหารเรือตอนนี้เขาก็เปลี่ยนกฎใหม่ซึ่งทำให้เราไม่สามารถที่จะสมัครต่อไปได้เราก็เลยออกมาแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในถือว่าเป็นสตาร์ทเป็น inactive อยู่กองหนุนของกองหนุนอีกทีกองหนุนอีกทีใช่ครับแต่ว่าเราก็เคารพการตัดสินใจคนอื่นที่เขายังชอบแล้วก็ยังอยู่แต่ว่าเราก็ไปต่อตามที่เราตั้งใจไม่ได้เราก็ออกมาในฐานะพลเรือนแล้วก็ทำในสิ่งที่เราฝันอีกด้านหนึ่งที่เราฝันครับโอ้แล้วคิดถึงไหมเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบมากี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งสองประมาณ2ปีนะ2ปีแล้วนะก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึงนะอยากเรื่องอยากใส่เครื่องแบบทหารเรือนายทหารเรือชุดขาวอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันต่อไม่ได้แล้วก็เราก็สนับสปอร์ตซัพพอร์ตคนอื่นแทนแต่ก็คิดถึงแล้วยังไงต่อตอนนี้ประสบการณ์ที่เราได้มาจากทหารเนี่ยมันช่วยให้เราเปิดทางปัจจุบันนี้ไหมแบบงานที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ครับใช่ครับก็ตอนนี้ทำเกี่ยวกับสายการบินอยู่ก็เราก็ได้ช่วยทหารที่ว่าเวลาเขาจะเดินทางไปออนไปตามคำสั่งออเดอร์แล้วก็เราก็เข้าใจถึง
ประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านมาแล้วแล้วก็เราเข้าใจถึงจุดประสงค์ในการเดินทางเขาเราก็ช่วยเขาได้ก็โอ้ดีดีดีแล้วก็แล้วให้มันง่ายขึ้นสำหรับเขาแล้วก็ครับครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับครับแล้วเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมเนี่ยมีโอกาสได้เจอเพราะว่าบินได้ง่ายเดี๋ยวนี้จะบินมาหาพี่เรื่อยๆทำงานสายการบินนะครับก็คือเขาเป็นพนักงานก็ถ้ามีตั๋วว่างก็จัดเต็มที่บินฟรีบินเทบินฟรีโอ้ยขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอไม่ใช่ป้อมนะครับอย่านะครับปอมครับปอมไม่ใช่แจ็คแฟนไม่ใช่แจ็คแฟนฉันไม่ใช่แจ็คแฟนฉันด้วยแต่เปิดวาล์วแล้วโสดนะครับสาวๆคนไหนก็หลังไมค์อาจารย์คอมเมนต์ได้นะมีอะไรฝากทางบ้านไหมครับหรือฝากพ่อฝากแม่ไหมเพราะว่าโอ้แล้วเมื่อไหร่จะพาคุณพ่อมาเที่ยวเนี่ยเห็นไปลุยทุกที่แล้วแต่ไม่เห็นพามาทางนี้เลยตั้งใจไว้ว่าปีประมาณปีหน้าตอนนี้กำลังทำเรื่องขอวีซ่าคุณแม่กับน้องคุณแม่กับน้องครับเพราะว่าจะได้บินมาสวัสดิการพ่อจ๋าก็ติดตามคุณพ่อเหมือนกันคุณพ่อนี่สายลุยนะสายลุยใช่สายลุยโอ้โหไปทุกที่ไปโอ้โหไปเดี่ยวเลยไปเดี่ยวไปทุกที่เลยครับครับครับเดี๋ยวจะแวะจะพาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวมาเยี่ยมโอ้ไม่ต้องมาเยี่ยมจ๋าไปเยี่ยมหาไม่เป็นไรมาเยี่ยมที่สถานีครับขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นมีอะไรฝากทางบ้านไหมเนี่ยสั้นๆwisdom word อะไรประมาณนี้ไหมครับก็อย่างที่เคยบอกไปตอนนั้นก็คือถ้าเราตั้งใจทำอะไรก็ตั้งใจฝันไว้ก็ทำตามที่เราฝันถึงถ้าไปไม่ได้ฝันแรกก็เราก็ไปสิ่งที่เราฝันแต่ละอย่างที่เคยบอกว่าถ้าไปตรงๆไม่ได้เราก็อ้อมไปแต่ถ้าอ้อมแล้วไปเจอทางตันก็จบครับครับก็เรามีทางอื่นไปก็ประมาณนั้นให้กำลังใจมันมีทุกทางทางออกมีหมดแหละใช่อย่างกับจ่าเคยเขียนบทความนึงเขาบอกว่าทุกทางออกนะทุกทางออกหรือว่าแบบทางออกไฮเวย์อ่ะมันคือเส้นทางใหม่ใช่แค่นั้นแหละใช่เฮ้ยเป็นทางออกจริงแล้วในหัวสมองเราบอกเป็นทางออกแต่ถ้าเรามองกลับกันเนี่ยทางออก Exit Highway ทางออกถนนต่างๆทางออกตอกซอยมันแค่เป็นเส้นทางใหม่ของเราของเราใช่แล้วเราจะแค่นั้นแหละใช่ครับแค่นั้นครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ได้ข้อคิดครับวันนี้ไปแล้วเนาะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้